สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำสัญญาติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ให้ไว้กับลูกสาวน้องวีจิหลังเคยขโมยทองลูกไปขายจนเกลี้ยงบ้านทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจไปตามๆกันหลังหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ได้ออกมาประกาศว่าอย่าขาดกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์โดยลูกสาวน้องวีจินั้นได้อาศัยอยู่กับหนุ่มสอนรามซึ่งก่อนหน้าเคยมีข่าวว่าทั้งคู่ได้หย่าร้างกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนขอเลี้ยงดูเพื่อปลดหนี้ทั้งหมดให้แต่ทางด้านของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ปฏิเสธไปล่าสุดทางด้านของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าวีจิแม่จะเป็นฮีโร่ให้ลูกดูแม่จะมีมานะแม่จะมีระเบียบแม่จะมีวินัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอบพระคุณพี่หนุ่มนะคะถ้าไม่แลกหนูคงไม่เลือกชีวิตที่ดีกว่าเดิมสู้ต่อไปใจอย่าลู่อ่อนไว้ไปตามลมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ